กระทรวงสาธารณสุขแจ้งเตือนภัยด้านสาธารณสุขเป็นระดับ3เปิดสัญญาณเสี่ยงรับมือสายพันธุ์โอมิครอนในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยด้านสาธารณสุขระดับ3จากทั้งหมด5ระดับสำหรับการประเมินแบ่งออกเป็น2ส่วนคือประเมินจากอัตราป่วยเฉลี่ยต่อประชากร 100,000 คนต่อวันโดยข้อมูลเป็นรายสัปดาห์แบ่งเป็นระดับความเสี่ยงของสถานการณ์โควิด-19 ตามสี5ระดับคือเสี่ยงต่ำมากเสี่ยงต่ำเสี่ยงปานกลางเสี่ยงสูงและวิกฤตอีกส่วนคือการรองรับผู้ติดเชื้อโดยมีปัจจัยพิจารณาระดับการเตือนภัยจากโรคโควิด-19 ประกอบด้วยระดับความเสี่ยงของสถานการณ์โรคโควิด-19 หรือระดับ4ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนครบ2เข็มกลุ่ม607และการพบคลัสเตอร์เกินศักยภาพการควบคุมโรคของพื้นที่และเกิดขึ้นพร้อมกันหลายจังหวัดเมื่อนำทั้ง2ส่วนมารวมกันจะประเมินเป็นระดับการเตือนภัย5ระดับได้แก่1. ใช้ชีวิตได้ปกติ 2. คัดกรอง 3. จำกัดการรวมกลุ่ม 4. บิดสถานที่เสี่ยง 5. จำกัดการเดินทางสำหรับสัญญาณเสี่ยงระดับ3ที่พบก็คือการติดเชื้อจากต่างประเทศไม่ปฏิบัติตาม UP ขณะเดินทางรวมถึงพบคลัสเตอร์ในประเทศจากการรับประทานอาหารดื่มสุราในบาร์หรือร้านระบบปิดและร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ใกล้ชิดกันมากๆทำให้ต้องมีการแจ้งเตือนภัยด้านสาธารณสุขระดับ3ส่วนมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ได้แก่ให้ปิดสถานที่เสี่ยงสูงจำกัดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มตามความรุนแรงของพื้นที่เดินทางเข้าประเทศได้ผ่านแซนด์บ็อกซ์เน้นควบคุมโรคในชุมชนค้นหาเชิงรุกฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนดังต่อไปนี้ 1. เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 2. สวมหน้ากาก 100% ขณะอยู่กับผู้อื่น 3. ชะลอการเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่จำเป็น 4. เลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดและ 5. เลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง